สนับสนุน Channel ติดกันพาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาในช่วงของกันพลาไลน์อัพนะครับกันพลาออกใหม่ประจำเดือนมิถุนายน2560นะครับผมซึ่งเดือนนี้ก็ออกไม่เยอะนะฮะประมาณ4ตัวนะฮะ 4-5 ตัวเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าประมาณเท่าไหร่นะครับทีนี้เนี่ยเดือนนี้ก็จะมีตัวเด่นๆนะครับที่น่าสนใจก็จะมี Master Grade นะครับอยู่1ตัวนะฮะแล้วก็จะเป็นกันดั้มที่ออกมาพร้อมกับแอนิเมชันใหม่อีกหนึ่งตัวนะฮะโอเคครับเพื่อจะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะจะมาจาก HGUC นะฮะ Universal Century นะฮะไฮเกรด1ต่อ144ครับกันดั้ม AN01 นะฮะ Tristan นั่นเองนะครับผมจากซีรีส์กันดั้ม Twilight Exit ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับซีรีส์ที่ฉายเป็นตอนนะฮะตอนละ3นาทีนะฮะ13ตอนหรือ10ตอนผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีแค่3นาทีเท่านั้นเองครับทำให้นะฮะตัวโมเดลนะฮะก็จะมาจากกันดั้มอเล็กซ์นั่นเองนะฮะก็เปลี่ยนแปลงแค่บางส่วนนะฮะบางอย่างเท่านั้นเองนะครับก็ย้อมเหมือนเดิมครับอาวุธนะฮะก็มีมาให้แค่3อย่างนะฮะก็จะมีโล่นะฮะมีบีมไรเฟิลแล้วก็บีมเซเบอร์นะฮะซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของกันดั้มนะฮะคือสำหรับกันดั้มทริสแตนตัวนี้เนี่ยผมไม่มีข้อมูลนะฮะแล้วก็ตัวแอนิเมชันหรือเนื้อเรื่องอะไรเนี่ยผมยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะฮะมันยังมาน้อยนะฮะคือมันมีอยู่แต่ยังไม่ขอเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะราคาน่าจะ 1,500 เยนนะครับผมโอเคครับเราไปเริ่มกันที่ตัวต่อไปเลยครับผมสำหรับตัวต่อไปเนี้ยก็จะมาจากซีรีส์กันดั้ม Iron Blood Orphan นั่นเองนะครับแต่ว่าจะเป็นมันไม่เชิงเป็นไซด์สตอรี่นะเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะออกมาในเกมตู้นะฮะเท่าที่ผมเคยเห็นจากครั้งแรกนะฮะแล้วในเนื้อเรื่องผมไม่แน่ใจว่ามีการพูดถึงแล้วหรือยังนะครับสำหรับไฮเกรด1ต่อ144นะฮะ ASWG 71นะครับกันดั้มดันดาเรียนนะฮะซึ่งตัวดันดาเรียนตัวนี้เนี่ยที่เห็นตอนแรกในเกมนะฮะก็สวยสวยดีนะฮะแล้วก็มีคนพูดถึงแต่ก็ไม่คิดว่าทางบันไดจะเอามาทำจริงนะฮะซึ่งสำหรับดันดาเรียนตัวนี้เนี่ยก็จะมาในแบบแบ็คแพ็คที่สามารถเปลี่ยนเป็นแขนกลยักษ์ได้อีกต่างหากนะครับตัวรูปร่างนะก็จะผอมเพรียวนะฮะบางๆนะครับแล้วก็จะเปิดเผยโครงมากกว่าตัวอื่นๆนะฮะตัวดีไซน์ของหน้าก็ผมก็เฉยๆนะฮะมันจะไปว้าวตรงที่เป็นแขนกลมากกว่าซึ่งทำให้คิดว่าอาจจะออกแพ็คที่เป็นขายักษ์มาด้วยนะฮะก็เลยขอเดาๆไว้ก่อนนะฮะว่าอาจจะมีพาร์ทเสริมเพิ่มเติมอีกก็ได้นะฮะเหมือนอย่างแอสทรอตที่มีพาร์ทเสริมที่แถมกับในหนังสือนะฮะโอเคครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็มีรีวิวแน่นอนนะครับสำหรับดันดาเรียนนะฮะโอเคครับเราไปกันที่ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าสำหรับตัวต่อไปนะฮะก็จะเป็นลายของลูกหมีเหมือนเดิมนะฮะแต่อันนี้จะมาในแบบการใส่หน้าคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนไปด้วยซึ่งจะมาพร้อมกันทั้ง2ตัวนะฮะก็คือแกงโกะแล้วก็ฟูมินะนะฮะก็จะแบ่งเป็น2สีนะครับ2ตัวนี้น่าจะมาพร้อมกันนะฮะส่วนราคานั้นก็จะแพงมากขึ้นก็น่าจะอยู่ราวที่900เยนนะฮะต่อกล่องซึ่งก็อาจจะคิดว่านะฮะคงจะมีคาแรคเตอร์ตัวอื่นนะฮะที่จะทำมาด้วยนะฮะซึ่งน่ากลัวมากๆนะสำหรับลายหมีนะฮะโอเคครับเราไปดูกันที่ตัวสุดท้ายของเดือนนี้กันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เป็น Master Grade นะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะก็คือ Master Grade 1 ต่อ 100นะครับ ZGMF X09A Justice Gundam นะฮะซึ่งผมได้ทำGundam Profile ไปแล้วนะฮะเทปล่าสุดนั่นเองนะฮะซึ่งตัว Justice Gundam เนี่ยมันก็จะเป็นต่อมาจาก Providence นะฮะซึ่ง Providence ก็ต่อมาจาก Freedom นะฮะแล้วทีนี้ก็จะกลายเป็น3ตัวแล้วที่ทำใหม่นะฮะสำหรับ Gundam Seas นะครับผมก็ถ้าวางครบ3ตัวนี้ก็คงจะเท่น่าดูนะฮะซึ่งสำหรับ Justice Gundam เนี่ยผมชอบดีไซน์ของมันที่ออกแบบมาใหม่นะครับลวดลายมากกว่าเดิมนะฮะจุดขยับนะฮะแล้วก็ลูกเล่นนะฮะแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าจะใช้โครงเดียวกันหมดทั้ง3ตัวหรือเปล่าที่เป็นของกันดั้มซีดอ่ะนะที่มาจากโครงของ Freedom ซึ่งจะมีจุดระวังตรงที่
ง่ามขานะฮะว่ามันจะหักง่ายหรือเปล่านะฮะคือตัวจัสตินเนี่ยอุปกรณ์นี่มาเพียบเลยแล้วก็คิดว่าไม่น่าผิดหวังเท่า Provident นะ Provident มันดูไม่สมกับเป็นบอสเท่าไหร่นะฮะสำหรับราคานะฮะก็น่าจะอยู่ที่ 4,500 เยนนะครับผมซึ่งก็เป็นราคาที่คว้าได้นะฮะโอเคครับสำหรับเดือนนี้นะครับก็จะมี5กล่องนะฮะแต่ติดที่ว่า Tristan เนี่ยจะขายอาทิตย์หน้านะฮะแต่ว่าผมกลัวว่า4กล่องที่เหลืออาจจะขายไปปลายเดือนนะฮะก็ทำให้ช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนอาจจะมีว่างๆนะฮะอาจจะไม่มีรีวิวให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะลองหาตัวอื่นนะฮะมารีวิวให้นะก็ยังมีหลายตัวนะฮะที่ยังไม่ได้รีวิวเหมือนกันนะครับผมมีคำถามอะไรนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับสมาชิกใหม่นะฮะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ